แลนด์บริดจ์ไม่เอากูจะเอาแลนด์สไลด์โว้ย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 ที่สวนศรีภูวนาถอำเภอเมืองภูเก็ตพรรคก้าวไกลจัดเวทีจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายที่จะเปลี่ยนชีวิตคนภูเก็ตเพื่อเปิดตัวนายแพทย์เลอศักดิ์ลีนนิธิกุลเป็นว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตในนามพรรคก้าวไกลซึ่งเวทีนี้มีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลและส.ส.ของพรรคก้าวไกลทั้งจังหวัดภูเก็ตมาร่วมหาเสียงด้วยขณะที่เพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรได้นำคลิปที่นายพิธาปราศัยบางช่วงบางตอนซึ่งมีการพูดถึงโครงการแลนด์บริดจ์มาโพสต์ด้วยพร้อมเขียนข้อความประกอบว่าทุกคนคะคนใต้และคนไทยทุกคนก้าวไกลประกาศชัดไม่เอาโครงการแลนด์บริดจ์พัฒนาประเทศแน่นอนแล้วค่ะแลนด์บริดจ์ไม่เอากูจะเอาแลนด์สไลด์โว้ยแลนด์บริดจ์ไม่เอากูจะเอาแลนด์สไลด์โว้ยแลนด์บริดจ์ไม่เอากูจะเอาแลนด์สไลด์โว้ยหลังคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปมีชาวเน็ตเข้ามารุมสวดกันยับเลยค่ะเช่นส.ส.ในพักถ่วงรถไฟความเร็วสูงหัวหน้าพักขวางแลนด์บริดจ์ความเจริญของชาติเป็นเรื่องขัดใจพวกคุณมากใช่ไหมคนภูเก็ตฟังไว้ถ้ายังหูหนวกตาบอดอีกก็เลือกตัวแทนก้าวไกลอยากรู้ว่าคนภูเก็ตรักก้าวไกลหรือรักชาติคอยดูผลเลือกตั้งนะผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติไม่เอาเอาผลประโยชน์ส่วนตัวและพักพวกงงไหมพี่น้องภูเก็ตก็พิจารณาเอาเองอยากได้พักนี้มาบริหารไหมรับงานมาหรือเปล่าก็ไม่รู้ผลประโยชน์ประเทศชาติไม่เอาแล้วจะเอาอะไรมาทำเพื่อบ้านเมืองเอาส่วนไหนมาคิดขนาดสิงคโปร์เขายังกลัวไทยมีแลนด์บริดจ์แม้แต่มาเลเขายังพูดถึงสมองถ่วงความเจริญหมดใจกับภูเก็ตสมัยโควิดเข้าหนักๆรัฐบาลก่อนแจกวัคซีนเป็นที่แรกเปิดแซนด์บ็อกซ์ให้สมัยนั้นส้มขัดอย่างหนักขัดทั้งการได้ฉีดวัคซีนก่อนขัดทั้งที่เปิดแซนด์บ็อกซ์พอถึงเวลาเลือกตั้งปุ๊บแทนที่จะเลือกพรรคร่วมเดิมดันเลือกก้าวไกลเจริญและไม่ใช่เพียงแค่นายพิธาเท่านั้นค่ะเพราะว่าล่าสุดนายถิติกันถิติพฤทธิกุลส.ส.ภูเก็ตเขต3พรรคก้าวไกลทวีตข้อความว่าแลนด์บริดจ์ไม่เอาจะเอาแลนด์สไลด์โครงสร้างพื้นฐานและคุณภาพชีวิตคือสิ่งที่ต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วนเพื่อให้มีความพร้อมกับเมกะโปรเจกต์โรงพยาบาลดีๆยังมีไม่ได้ระบบการศึกษาที่ไม่สามารถรองรับกับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดได้เกรงว่าคนไทยจะตกขบวนสำหรับโครงการแลนด์บริดจ์เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านคมนาคมเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ในการเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันที่สำคัญหากโครงการนี้สามารถทำได้และสำเร็จจะเป็นการเปลี่ยนทิศทางการขนส่งของโลกมาที่ไทยจนไทยกลายเป็นหับทางเศรษฐกิจในภูมิภาคโดยมีการคาดการณ์ว่าในอนาคตจะสามารถรองรับเรือบรรทุกสินค้าได้ประมาณ 400,000 ลำต่อปีเลยทีเดียวแลนด์บริดจ์ไม่เอากูจะเอาแลนด์สไลด์โว้ย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 มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ